ฟังผมหน่อยนะอันค่ะผมขอโทษผมรู้ว่าผมพูดขอโทษหลายทีจนคุณน่าจะรู้สึกว่ามันไม่มีความหมายแล้วอ่ะคุณจะพูดอะไรก็พูดมาเลยผมคิดมาตลอดว่าผมจะเคลียร์ตัวเองยังไงดีแต่มันไม่มีทางเคลียร์ได้เลยถ้าผมไม่ได้พูดเรื่องพิมพ์คุณพร้อมจะเล่าหรือยังพิมพ์เล่าให้ผมฟังแต่เขาขอไม่ให้ผมเล่าต่อถ้าเล่าก็เหมือนเอาคนที่เขาไว้ใจเรามาขายเพื่อที่จะเอาตัวเองรอดคุณจะไม่เล่าแล้วยอมรับข้อกล่าวหาจากคนในสังคมมาหรอเป็นพ่อพระไปหรือเปล่า